สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต๋าทีวีภูตอบกลับถึงพวกที่จะแบนจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง5คนบนเรือในข้อหาแตกต่างกันไปส่วนในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอที่มีเต๋าทีวีภูติ๋มทีวีภูและพิธีกรอีกคนดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งเต๋าได้พูดคุยถึงข่าวของแตงโมยงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่แตงโมเคยเกิดเหตุ2ครั้งแต่ก็มีปาฏิหาริย์พ้นเรื่องไม่ดีมาได้พร้อมยกเป็นแมว9ชีวิตพิธีกรอีกคนพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้แตงโมเคยเกิดเรื่องราวมาก่อนและจริงหรือไม่ที่แตงโมเป็นแมว9ชีวิตเต๋าตอบว่าแต่ชีวิตนี้จะไปต่อได้ไหมล่ะชีวิตนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวพิธีกรอีกคนพูดว่าอันนี้น่าจะครบ9ชีวิตพอดีหลังจากวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างหนักโดยเต๋าทีวีภูเปิดใจทางโทรศัพท์ว่าตนไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอยากโยงอะไรก็โยงไม่อยู่แล้วไม่ได้อยากพูดอะไรเฉยๆด้วยเหตุการณ์ขนาดนั้นจริงๆรู้มากกว่านั้นอีกไม่อยากพูดออกอากาศด้วยเรื่องมีมากกว่านั้นอีกบนเรือนะและแตงโมกับตนเองนั้นดีกันมานานแล้วแต่ไม่มีใครรู้และจะมาถามอะไรแมวเก้าชีวิตก็ไม่ใช่แมวเก้าชีวิตก็ไม่อยู่แล้วถามว่าคำพูดแรงไปไหมเต๋าทีวีภูบอกว่าตนเองมองว่าคนไทยเป็นแบบนี้คนไทยนิสัยอย่างนี้อย่าไปใส่ใจกับคำพูดคนถ้าใส่ใจคำพูดคนไม่ต้องทำมาหากินที่พูดไปมันคือข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่แมวก้าวชีวิตแต่ครั้งนี้จะอยู่ไหมในมุมคำพูดไม่ได้แรงถ้ารู้ความจริงที่ขึ้นไปบนเรือแรงกว่าที่พูดร้อยเท่าบอกเลยอันนี้ไม่แรงอันนี้ซอฟสุดแล้วอันนี้เบาแล้วเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรสำหรับคนที่แบนไหมดาวทีวีภูบอกว่าแบนอะไรไม่ได้เล่นละครจะแบนอะไรล่ะถูกไหมไม่ได้เป็นนางเอกไม่เห็นแบนได้สักครั้งคำว่าชาวโซเชียลบอกเลยนะชาวโซเชียลไม่มีตัวตนเวลาถูกฟ้องก็มาร่ำให้อยู่คนเดียวหน้าบัลลังก์และตอนนี้ตนก็รวบรวมหมดแล้วที่ว่าบอกเลยจะฟ้องพรบ.คอมเรื่องนี้เจ้านายสั่งให้ฟ้องหมดมันเป็นสิ่งที่เราพูดได้นอกจากนี้ก่อนจะทำงานบันเทิงตนก็ทำอย่างอื่นมาก่อนในความสัมพันธ์กับแตงโมเราดีกันแล้วคุยกันมาตั้งนานแล้วนี่ก็ขอคิวไปออกรายการจะขึ้นรายการจะมาเป็นคนแรกแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่คนบางคนยังเข้าใจอยู่เลยว่ามีปัญหากันนอกจากนี้คำพูดถ้าจะตรงก็ตรงแค่แตงโมแล้วคนอื่นยุ่งอะไรนี่ว่าแตงโมหนักกว่านี้ยังไม่รู้สึกอะไรเลยคนพวกนี้วุ่นวายอย่าไปให้ค่าอะไรเลยไม่ให้ค่าเสียเวลาไม่อยากตอบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ